องค์มรรคแต่ละองค์เนี่ยนะในขณะอริยมรรคเนี่ยทำกิจ3ประการทำกิจ3อย่างมีอะไรบ้างหนึ่งสัมมาทิฏฐินี่ก็ละมิจฉาทิฏฐิกับกิเลสที่เป็นข้าศึกของตนแม้อื่นๆได้เช่นขณะโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะภาระของเขาคือละมิจฉาทิฏฐิอันนี้พูดถึงกิจถ้าโดยอารมณ์ทำนิโรธคือนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วก็โดยอาสัมโมหะคือความไม่หลงลืมคือย่อมเห็นสัมปยุตตธรรมทั้งหลายเพราะไม่ฟั่นเฟือด้วยอำนาจกำจัดโมหะอันปกปิดสัมปยุตตธรรมนั้นๆได้แม้สัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็เหมือนกันย่อมละมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นย่อมทำนิโรธให้เป็นอารมณ์ทั้งมรรคทุกมรรคเนี่ยเหมือนกันคือมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้พูดถึงในขณะโลกุตระนะในขณะโลกุตระที่แทงตลอดนิโรธสัจจะสัมมาสังกัปปะนั้นสภาวะของเขาคือยกซึ่งสหชาตธรรมยกสหชาตธรรมขึ้นสู่อารมณ์เช่นยกจิตเจตสิกขึ้นรับพระนิพพานเป็นอารมณ์สัมมาวาจาก็กำหนดถือไว้โดยชอบสัมมากัมมันตะก็ยังการงานให้ตั้งขึ้นดีโดยชอบอาชีวะก็ผ่องแผ้ววายามะก็ประคองสัมมาสติก็ปรากฏสัมมาสมาธิก็ตั้งมั่นอันในขณะที่มรรคเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะองค์มรรคแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ทำกิจของตนของตนไปอีกอย่างหนึ่งธรรมดาสัมมาทิฏฐินี้ในส่วนเบื้องต้นคือในขณะโลกิยะเนี่ยมีขณะต่างกันมีอารมณ์ต่างกันเบื้องแรกนะก็คือแยกเจริญนะสัมมาทิฏฐิเจริญอย่างหนึ่งสัมมาสังกัปปะเจริญอย่างหนึ่งสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็แยกเจริญทีละอย่างทีละอย่างไปอันนี้ในขณะเบื้องต้นนะขณะก่อนที่จะบรรลุมรรคเนี่ยก็แยกกันเจริญไปพอขณะอริยมรรคเกิดขึ้นก็ทำกิจพร้อมกันเพราะในขณะมรรคเนี่ยมีอารมณ์เดียวกันมีอารมณ์เดียวกันคืออะไรมีนิพพานเป็นอารมณ์ว่าโดยกิจย่อมได้ชื่อ4อย่างกิจของมรรคทั้ง4นะโดยชื่อ4อย่างก็คือความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพูดถึงสัมมาทิฏฐิในส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิในส่วนเบื้องต้นที่กำหนดกรรมก็อย่างนึงกำหนดผลของกรรมก็อย่างนึงกำหนดธรรมดำก็อย่างหนึ่งกำหนดธรรมขาวก็อย่างหนึ่งรู้วิบากของธรรมดำธรรมขาวรู้กรรมผลของกรรมรู้ความเป็นไปในวัฏฏะรู้ขันธ์อายตนะธาตุรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ใช้สัมมาทิฏฐิทีละอย่างทีละอย่างไปวิปัสสนาญาณที่เกิดเป็นโดยลำดับพวกนี้ก็เป็นปัญญาคนละอย่างคนละอย่างไปพอเจริญอบรมจนปัญญาแก่กล้าเต็มที่ถึงกับมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็มีอารมณ์เดียวกันมีอารมณ์เดียวคือนิพพานเมื่อมีอารมณ์เดียวคือนิพพานเนี่ยนะขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยทำหน้าที่4ประการคือรู้ทุกข์รู้สมุทัยความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคือแบ่งแยกว่าสัมมาทิฏฐิขณะโลกิยะกับขณะโลกุตระนี่ต่างกันแม้สัมมาสังกัปปะเป็นต้นเบื้องต้นก็มีขณะต่างกันมีอารมณ์ต่างกันในกาละแห่งมรรคมีขณะเดียวกันมีอารมณ์เดียวกันบรรดาองค์มรรค7มีสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเหล่านั้นว่าโดยกิจสัมมาสังกัปปะได้3ชื่อว่าได้ชื่อ3อย่างคือเนกขัมมะสังกัปปะเป็นต้นองค์มรรค3มีสัมมาวาจาเป็นต้นในส่วนเบื้องต้นมีขณะต่างกันมีอารมณ์ต่างกันคือย่อมเป็นวีรติบ้างเป็นเจตนาบ้างในขณะมรรคเป็นวีรติอย่างเดียวองค์มรรค2นอกนี้คือสัมมาวายามะสัมมาสติได้กิจ4อย่างคือด้วยอำนาจสัมมาประธานและสติประธานส่วนสัมมาสมาธิในส่วนเบื้องต้นในขณะมรรคก็เป็นสัมมาสมาธินั่นแหละก็คือตัวสมาธิถ้าแยกมรรคเนี่ยก็แยกในส่วนที่เป็นโลกิยะกับส่วนที่เป็นโลกุตระเนี่ยโลกิยะมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเบื้องต้นในส่วนเบื้องต้นโลกุตระก็คือในส่วนเบื้องปลายงั้นการเจริญโลกิยะก็เพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดระดับโลกุตระนี่ในองค์มรรค8เนี่ยนะข้อ1สัมมาทิฏฐิตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยในส่วนเบื้องต้นมีอะไรบ้างก็แยกมา1กัมมัสสกตา2ฌานกัน
แล้วก็สามก็วิปัสสนานะสัมมาทิฏฐิเนี่ยแบ่งที่เป็นเบื้องต้นเนี่ยแบ่งเป็น3อย่างคือ1กัมมสกตาสัมมาทิฏฐิ2ฌานสัมมาทิฏฐิ3วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิซึ่งกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิก็เกี่ยวกับเรื่องกรรมนี่ก็มีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยใช่มั้ยรายละเอียดเข้าคืออะไรบ้างล่ะก็กรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวก็วิบากทั้งดำทั้งขาวแล้วกรรมดำเวลาให้ผลก็ให้ผลยังไงดวงที่1ให้ผลยังไงดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลอย่างไรดวงที่7ให้ผลอย่างไรอะไรให้ผลก่อนอะไรให้ผลหลังอะไรให้ผลนำเกิดอะไรให้ผลไปอุปถัมภ์อะไรให้ไปเบียดเบียนอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกรรมอีกเยอะนั่นแหละพันความรู้กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเบื้องต้นเรียกว่ามีเรื่องต่างๆกันเยอะแยะไปหมดเลยมากมากจนหลายคนท้อเลยว่างั้นเถอะพอฌานสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องความรู้ในการเจริญฌานนี่ก็เป็นอีกวิชาใหญ่มากๆเลยทั้งพวกฌานสัมมาทิฏฐิแต่ละเรื่องเนี่ยก็เจริญมากเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญกสิณเกี่ยวกับอสุภะเกี่ยวกับมรณานุสติอาหาเรปฏิกูลสัญญาเป็นต้นแต่ละอย่างก็มีรายละเอียดมากทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเจริญสมาธิเนี่ยก็ต้องมีปัญญานำหน้าอย่างดีอย่างเต็มที่ส่วนวิปัสสนาล่ะมองในแง่ภูมิก็ขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทที่จะวิเคราะห์โดยสภาวะลักษณะสามัญลักษณะเป็นต้นเนี่ยนะก็รายละเอียดมากแล้วก็อบรมอย่างเนี้ยจนกว่าจะคู่ควรแก่สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระใช่มั้ยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระก็ได้ชื่อ4อย่างสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระเนี่ยชื่อ4อย่างนี่มีอะไรบ้าง1ทุกขเขยานังความรู้ในทุกข์2ความรู้ในทุกขะสมุทัย3ความรู้ในทุกขะนิโรธ4ความรู้ในทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาก็คือความรู้ในอริยมรรคนั่นเองอย่าลืมว่าความรู้ในทุกข์กับสมุทัยเนี่ยโดยกิจใช่ไหมนิโรธโดยอารมณ์เขารู้ทุกข์รู้สมุทัยแล้วก็อันนี้โดยอสัมโมหะคือไม่หลงเรียกว่าไม่หลงในองค์มรรคตัวเองอะนะสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นจะไม่หลงในพวกตัวเองเลยนะขณะที่เกิดขึ้นเขามีปัญญาเขาเก่งกล้ามากไม่ลุ่มหลงในพวกอันนี้ในแบ่งแยกในส่วนที่เป็นโลกิยะกับโลกุตระในขณะโลกุตระมีอารมณ์เดียวคือนิพพานในขณะโลกิยะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้สัมมา